ดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่รายการคิดสนุกหนูชื่อเอิงเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข260วันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการค่ะต่อไปเพื่อนๆจะได้รับชมการ์ตูนเรื่องรุสเซ่นกับพิปผจญภัยในสวนวิเศษและต่อด้วยการ์ตูนเรื่องมุกนักปั่นน้อยผจญภัยถ้าพร้อมแล้วไปดูด้วยกันเลยค่ะรายการต่อไปเพื่อนๆจะได้รับชมการ์ตูนเรื่อง Beach and the Monster Machine ถ้าพร้อมแล้วไปชมด้วยกันเลยค่ะกลับมาสนุกกันต่อกับรายการคิดสนุกค่ะวันนี้นะคะพี่ฟอนก็อยากจะชวนทุกๆคนให้มาบริหารสมองไปพร้อมๆกันเกมในวันนี้ก็คือเกมที่เราจะมาฝึกการตั้งคำถามถ้าคำตอบคือสุนัขเราจะถามอะไรได้บ้างถ้าพร้อมแล้วไปเลือกคำถามที่ถูกต้องด้วยกันเลยค่ะ 1. อะไรเอ่ยมนุษย์ชอบเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านมีเสียงร้องห้องห้อง 2. อะไรเอ่ยมีกระเป๋าอยู่หน้าท้องชอบกระโดดไปมา 3. อะไรเอ่ยรักเจ้านายมากกว่าชีวิตซื่อสัตย์มากๆ 4. อะไรเอ่ยหน้าตาเหมือนเสือชอบร้องเหมียวเหมียวผู้คนนิยมเลี้ยง 5. อะไรเอ่ยชอบแทะกระดูกไม่ถูกกับแมว 6. อะไรเอ่ยชอบกินน้ำหวานจากดอกไม้มีลวดลายสวยงามและคำถามที่ถูกต้องถ้าคำตอบคือสุนัขมีทั้งหมด3ข้อค่ะและตอนนี้พวกเราทุกคนก็ได้บริหารสมองฝึกตั้งคำถามกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมหรือยังคะน้องๆทางบ้านที่จะมาสนุกกับช่วงเพื่อตอบให้ได้ว่าการ์ดปริศนาในวันนี้คืออะไรก่อนอื่นเลยสมาชิกคิดสนุกทุกคนคะแนะนำตัวให้เพื่อนๆทางบ้านรู้จักเราหน่อยค่ะสวัสดีค่ะเทอร์นิสค่ะเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข33ค่ะสวัสดีค่ะนานี่ค่ะหมายเลข475ค่ะสวัสดีครับอับูบักครับเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข322ครับสวัสดีครับอาวินครับเป็นหมายเลขคิดสนุกหมายเลข453ครับและนี่ก็คือสมาชิกคิดสนุกในวันนี้ค่ะพร้อมหรือยังคะน้องๆพร้อมแล้วค่ะโอเคเลยก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทวนกติกากันก่อนน้องๆแต่ละทีมจะได้ถามทีมละ6คำถามจะใช้ทั้ง6คำถามก็ได้หรือจะถามแค่5คำถามแล้วใช้1ตัวช่วยซึ่งก็คือการถามพี่ฟอนพี่ฟอนจะให้คำใบ้กับน้องๆแล้วตอนนี้นะคะพี่ฟอนก็จะใช้ลูกเต๋าเพื่อให้รู้ว่าทีมสีเขียวหรือทีมสีฟ้าทีมไหนจะได้เล่นก่อนพร้อมไหมคะพร้อมครับดูนะทีมไหนจะได้เล่นก่อนและทีมที่ได้เล่นต่อคือทีมสีเขียวโอเคแล้วเราก็จะมาหยิบการ์ดปริศนาในวันนี้ห้ามแอบดูนะคะการ์ดปริศนาในวันนี้ก็คือตุ้งโอเคค่ะหยิบได้แล้วค่ะเรามาตั้งคำถามไปพร้อมๆกันนะคะคำถามแรกจากทีมสีเขียวค่ะจะถามว่าการ์ดใบนี้เป็นสัตว์ใช่หรือไม่การ์ดใบนี้เป็นสัตว์ใช่หรือไม่คำตอบคือปิงปองถูกต้องค่ะการ์ดใบนี้เป็นสัตว์คำถามแรกจากทีมสีฟ้าค่ะถามว่าสัตว์ตัวนี้กินพืชใช่หรือไม่สัตว์ตัวนี้กินพืชใช่หรือไม่คำตอบคือปิงปองใช่แล้วค่ะการ์ดใบนี้เป็นสัตว์และเป็นสัตว์ที่กินพืชด้วยนะสัตว์ตัวนี้ซุกซนใช่หรือไม่แอดแอดไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นิสัยประจำของสัตว์ตัวนี้นะคะสัตว์ตัวนี้อาศัยอยู่บนบกใช่หรือไม่ปิงปองสัตว์บกใช่ค่ะและคำถามที่3จากทีมสีเขียวค่ะถามว่าตัวนี้กินหญ้าใช่หรือไม่ปิงปองถูกต้องค่ะสัตว์ตัวนี้ตัวสีน้ำเงินใช่หรือไม่แอดแอด
ไม่ใช่ค่ะไม่มีสีน้ำเงินในตัวเลยค่ะสัตว์ตัวนี้สีลายสีดำใช่หรือไม่ปิ้งปองบางตัวก็มีลายสีดำบางตัวก็ไม่มีลายสีดำเพราะฉะนั้นถือว่าถูกค่ะสัตว์ตัวนี้อยู่ในทุ่งนาใช่หรือไม่แอดไม่ใช่ที่อยู่ประจำของเขาค่ะไม่ใช่ทุ่งนานะจะถามหรือจะใช้ตัวช่วยติ๊กต็อกคือตัวช่วยแล้วกันค่ะสัตว์ตัวนี้คนใช้เป็นพาหนะได้ด้วยสัตว์ตัวนี้ร้องฮี่ฮี่ใช่หรือไม่ร้องฮี่ฮี่อย่างนี้ใช่ไหมครับปิ้งปองใช่ค่ะน้องๆทางบ้านรู้หรือยังว่าสัตว์ตัวนี้คืออะไรสัตว์ตัวนี้มีสี่ขาใช่หรือไม่ปิ้งปองใช่ค่ะตอบได้กันหรือยังนะและคำถามสุดท้ายจากทีมสีฟ้าค่ะสัตว์ตัวนี้มีหางยาวใช่หรือไม่ปิ้งปองใช่ค่ะคำตอบคืออะไรสมาชิกคิดสนุกคะได้เวลาเขียนคำตอบของน้องๆลงกระดานแล้วค่ะน้องๆทางบ้านตอบกันออกมาเลยนะคะดูสิว่าจะถูกหรือเปล่าและคำตอบของสมาชิกคิดสนุกในวันนี้ก็คือม้าแล้วก็ม้าน้องๆทางบ้านคะเรามาดูสิว่าการ์ดปริศนาในวันนี้คืออะไรม้าจริงๆด้วยไม่ยากเลยใช่ไหมคะและตอนนี้ก็ได้เวลาที่พี่ฟอนอยากจะชวนทุกๆคนให้ไปพบกับสมาชิกคิดสนุกประจำวันพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมแล้วค่ะเยี่ยมมากเลยไปพบกับสมาชิกคิดสนุกประจำวันด้วยกันเลยค่ะไปกันเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอนัญญพรอยู่บำรุงชื่อเล่นชื่อนางฟ้าใสเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข131ค่ะประเทศในอาเซียนที่น้องฟ้าใสชอบก็คือประเทศลาวค่ะหรือที่เรียกกันว่าสาธารณรัฐประชาชนลาวค่ะมีเมืองหลวงคือเวียงจันทน์ค่ะดอกไม้ประจำชาติลาวคือดอกจำปาค่ะมีกลิ่นหอมมากๆเลย yeah. สัตว์ประจำชาติลาวคือช้างค่ะเพราะในอดีตลาวเป็นอาณาจักรล้านช้างค่ะที่ลาวมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายเช่นวังเวียงเพื่อนๆลองไปเที่ยวกันดูนะคะโอเคประเทศลาวคือประเทศที่น้องฟ้าใสชอบแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบประเทศอะไรในอาเซียนต้องขอขอบคุณสมาชิกคิดสนุกฟ้าใสหมายเลข131มากๆเลยค่ะที่มาเป็นสมาชิกคิดสนุกประจำวันในวันนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่ฟอนก็มีคลิปจากสมาชิกคิดสนุกทางบ้านค่ะนั่นก็คือคลิปจากสมาชิกคิดสนุกอัญญาหมายเลข226นั่นเองค่ะไปชมคลิปด้วยกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัญชาริยาลาวหาพุทธนาถค่ะชื่อเล่นชื่อน้องอัญญาหมายเลขสมาชิกคิดสนุกหมายเลข226ค่ะวันนี้หนูจะมาพูดในหัวข้อเรื่องภาษาในอาเซียนที่ฉันชอบประเทศที่หนูเลือกคือประเทศสิงคโปร์ใช้ภาษาจีนกลางในการสื่อสารเช่นนี้ค่ะสวัสดีเซี่ยขอบคุณหรือว่าสวัสดีก็ใช้นี้ค่ะเหมือนกันนะคะใจเจียนละก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆคะและถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากส่งคลิปเข้ามาแบบอัญญาก็สามารถส่งได้ตามที่อยู่นี้เลยค่ะพี่ฟอนและข้าวฟ่างและน้องๆสมาชิกคิดสนุกทุกๆคนรอต้อนรับน้องๆทางบ้านอยู่นะคะส่งเข้ามากันเยอะๆเลยแล้วก่อนจากกันวันนี้นะคะพวกเราก็มีข้อความดีๆจากคุณแม่ของอยู่ใช้ค่ะไปฟังข้อความดีๆด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่อยู่ใช้นะคะวันนี้นะคะอยากจะมาฝากให้กับน้องๆนะคะเกี่ยวกับการเก็บเสื้อผ้าค่ะให้เป็นระเบียบนะคะสมมุตินะคะเช่นน้องอาบน้ำนี้ใช่ป่ะคะเสื้อผ้าค่ะจะกองไว้กับพื้นเนี่ยค่ะถ้าสมมุติน้องๆนะคะช่วยกันเก็บเสื้อผ้าที่กองไว้กับพื้นนะคะใส่ตะกร้าผ้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของคุณแม่ค่ะแล้วก็ทำให้บ้านสะอาดเรียบร้อยด้วยค่ะข้าวฟ่างคะต่อไปนี้พวกเราจะช่วยกันเก็บผ้าให้ลงตะกร้าผ้าโอเคมั้ยคะโอเคค่ะน้องๆทางบ้านโอเคมั้ยคะขอบคุณข้อความดีๆจากคุณแม่ของอยู่ใช้มากๆเลยนะคะพวกเราจะปฏิบัติตามค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วค่ะ
แต่ว่าเพื่อนๆยังสามารถติดตามพวกเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นเป็นต้นไปค่ะใช่แล้วค่ะอย่าลืมติดตามชมพวกเรารายการคิดสนุกนะคะสำหรับวันนี้พี่ป้อนข้าวฟ่างต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะWe'll be right back.